ต่อไปนะเพราะเราจะดูด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะว่าดวงวันพุธคุณจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนเกิดวันพุธเนาะสำหรับไพ่ตรงนี้ก็ขอดูหยิบให้ดูใบที่หนึ่งเลยสิเออพลังเลขกษัตริย์13นะสำหรับวันพุธนี่ยังดูว่าช่วงนี้มันยังมีความรู้สึกว่างานการอะไรนะเรายังมีอุปสรรคนะยังมีปัญหาในเรื่องของงานอยู่ที่งานเราจะทำไว้สำหรับวันพุธนะคืองานยังมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วก็ช่วงนี้ยังดูว่าสมัครงานแล้วก็ยังไม่เรียกยังช้าอย่างก่อนมาช้าหรือว่ามันมีคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการที่เราสมัครคู่แข่งขันเยอะนะแล้วก็อุปสรรคปัญหาอะไรก็เยอะหนาแน่นเลยก็ขับขี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรามีดวงผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลนะช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยระวังโรคติดต่อนะพลังเลขกษัตริย์50นะคอยพุทธก็จะมีข่าวดีอีกอ่ะข่าวดีว่าจะอบรมต่อหรือจะอบรมหลักสูตรต่างๆก็มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมในระยะเวลาที่โควิด19มาก็ได้เรียนออนไลน์เพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะก็สมัครงานเดี๋ยวแต่นี้นะคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะได้เรียนสัมภาษณ์เรื่องงานประมาณช่วงไปเดือนนี้แหละค่ะเป็นข่าวดีแล้วแหละก็คือดวงเนี่ยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานนะคะที่ผู้ใหญ่เขาประทับสนับสนุนเราอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะจ๊ะดูสิแล้วก็วันพุธ19พลังเลขกษัตริย์19นี่โอ้โหโชคลาภมาเต็มเป็นกำลังของถูกหวยใหญ่ถ้าเป็นรางวัลที่1วันที่2ที่4ที่5อะไรเงี้ยเรามีโอกาสนะทีนี้นะว่าโอ้โหเธอต้องถูกหวยแน่ๆลองดูนะมีโชคใหญ่บางทีจัดพัดจัดผู้เธอขายที่ได้ได้ดาวบ้านกู้บ้านผ่านเรื่องวินเต้นเรื่องบ้านจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอะไรอย่างงี้ก็เป็นจังหวะที่ดีดาวพฤหัสเคลื่อนหนุนแล้วแหละก็มันถ้ามีเคราะห์กรรมมันก็เริ่มทุเดาบรรเทาเบาบางก็จะได้ผู้ใหญ่ช่วยเรื่องการงานนะจ๊ะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของงานด้วยนะจ๊ะต่อไปพลังเลขกษัตริย์57เนี่ยดวงจันทร์ฮันนี่คือเขาบอกให้ไหว้พระจันทร์ให้ไหว้เทพจันทร์ถ้าไหว้เทพจันทร์เนี่ยเราบันดาลให้เกิดโชคลาภบันดาลให้เกิดเงินตาพลังเลขกษัตริย์57คือช่วงนี้เรามีคนช่วยอยู่ลับๆนะเขาแอบช่วยเราอยู่ลับๆเบื้องหลังนะแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่จะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นบางคนจบแล้วหรือว่าไปเรียนสาขาบิสซิเนสนะคะเกี่ยวกับการธุรกิจต่างๆเนาะก็มีโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องหุ้นใครเล่นหุ้นก็มีกำไรในช่วงนี้ใครซื้อหวยก็ถูกความรักล่ะเป็นพุทธความรักล่ะเราได้พลัง31ดูว่าความรักนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความรักนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างความรักบางคนนี่ดูว่าบางคนก็จะต้องเจอแบบพ่อไม่แม่ไม่นะหรือว่าตอนนี้ก็ยังถ้าคนที่ว่าโสดมานานแล้วก็แนะนำว่าก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะเพราะว่าเรา ยังไม่มีอ่ะถึงมีก็มันสร้างความปวดหัวปวดใจสร้างความแบบไม่มีความสุขในความรักที่คู่ก็คู่อยู่ห่างไกลนะ
มาดูเรื่องอันนี้สิพลังเลขศาสตร์48คือมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนะเรามีโอกาสไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่างประเทศหรือว่าคนจากต่างประเทศได้คู่ต่างประเทศมาเป็นคู่นะคะดวงถูกโชคกับต่างประเทศเด่นไกลมากนะคะเด่นมากๆเลยก็ท่านใดอยากจะดูดวงนะคะส่วนตัวหรือเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่าดูดวงนาคนาคราชดูดวงไพ่ยิปซีหรือว่าสามารถที่คุณเรียนออนไลน์ได้หรือว่าจะดูดวงออนไลน์ก็ได้นะคะสอนรับสอนวิชาออนไลน์ด้วยกับวิชาโหราศาสตร์วิชาดูดวงก็ดูดวงออนไลน์ก็0942899994 0942899994ก็คนนี้ขอบคุณค่ะ